สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายท่าง่ายๆกันนะครับที่สามารถช่วยยกกระชับสะโพกต้นขาได้เป็นอย่างดีเรามารู้จักกับท่าออกกำลังกายแบบง่ายๆก่อนเลยครับท่าแรกเป็นท่าการออกกำลังกายในการเตะขาไปด้านหลังนะครับสลับขาไขว้ในลักษณะนี้ซึ่งมีประโยชน์มากในการช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินและสามารถช่วยยกกระชับทางด้านต้นขาได้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูภาพด้านข้างกันนะครับท่านี้ออกกำลังกายง่ายและเพลิดเพลินครับได้ประโยชน์ทางด้านการดูแลต้นขาและยกกระชับสะโพกได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้อย่างต่อเนื่องทางด้านขวามือ10ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันนะครับ10ครั้งคุณพร้อมแล้วหรือยังครับในการช่วยยกกระชับต้นขารวมกันทั้งหมด20ครั้งเริ่มเลยนะครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างเป็นประจำคุณจะรู้สึกถึงกระชับมากยิ่งขึ้นครับสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้เข้าสู่ท่าออกกำลังกายท่าต่อไปครับเป็นท่าที่2ท่าออกกำลังกายท่าที่2เป็นท่าก้าวถอยหลังตีเข่าหน้าซึ่งสามารถช่วยยกกระชับต้นขาและสะโพกได้เป็นอย่างดีครับท่าออกกำลังกายท่าจัดเตรียมมีดังต่อไปนี้ให้คุณยืนแยกขาออกในสถานนี้นำมือมาเท้าเท้าเอวครับหลังจากนั้นก็ก้าวถอยหลังลงไป1ก้าวแล้วก็ตีเข่ามาด้านหน้าในสถานนี้นะครับท่านี้ทำสลับกันทั้ง2ด้านครับจะทำให้สุขภาพของคุณนั้นผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยทางด้านช่วงขาได้นอกเหนือจากนี้ยังมีประโยชน์ในการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกได้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเรามามองภาพด้านข้างกันนะครับสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกได้ครับว่าส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นขาและสะโพกตึงกระชับมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายทางด้านขวาทั้งหมด10ครั้งและทางด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันครับ10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ออกกำลังกาย20ครั้งอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหลายคนเมื่อออกกำลังกายท่าที่2ครบแล้วคุณจะรู้สึกถึงกระชับบริเวณต่างๆไม่ว่าเป็นสะโพกและต้นขามากยิ่งขึ้นไม่ต้องประหลาดใจนะครับ
เราจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันแล้วรับประกันได้ว่าสุขภาพต้องแข็งแรงและฟิตเฟิร์มอย่างแน่นอนท่าออกกำลังกายท่าที่3ครับท่าออกกำลังกายท่าที่3เป็นท่าการออกกำลังกายในรูปแบบการเตะขาข้างซึ่งมีประโยชน์มากในการช่วยสลายไขมันไม่ว่าจะเป็นทางด้านสะโพกและต้นขาด้านในวิธีการออกกำลังกายก็มีง่ายๆครับตามภาพให้คุณยกขาแล้วก็เตะไปด้านข้างในลักษณะนี้ท่านี้สามารถช่วยยกกระชับสะโพกต้นขาภายในและต้นขาด้านนอกซึ่งสามารถช่วยสลายไขมันส่วนเกินเซลลูไลท์และสามารถกำจัดปัญหาเรื่องเหนียงและปัญหาต้นขาใหญ่กวนใจก็สามารถกำจัดได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามามองภาพด้านข้างกันนะครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกตึงกระชับมากยิ่งขึ้นบริเวณต้นขาและสะโพกครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันนะครับทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกายทั้งหมด10ครั้งและทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะออกกำลังกาย10ครั้งเช่นเดียวกันครับรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยกันเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับเมื่อออกกำลังกายครบ3ท่าแล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ให้เรารับทราบด้วยครับเข้าสู่ท่าออกกำลังกายท่าสุดท้ายท่าที่4ครับท่าที่4เป็นท่ายกกระชับต้นขาทางด้านข้างมีประโยชน์มากเลยครับที่สามารถช่วยเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีขั้นตอนในการออกกำลังกายให้คุณยืนเฉียงไปเล็กน้อยในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็นำมือมาวางทาบเอาไว้นะครับบริเวณของเอวในช่วงล่างหลังจากนั้นก็ตีเข่าขึ้นมาครับทำแบบนี้สลับด้านกันท่านี้สามารถช่วยยกกระชับต้นขาสลายไขมันส่วนเกินและบริหารทางด้านต้นขาได้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเรามามองภาพด้านข้างกันนะครับท่านี้จะมีประโยชน์มากครับในการช่วยยกกระชับทางด้านต้นขาภายในและภายนอกรวมถึงสะโพกอีกด้วยเยี่ยมไปเลยคราวนี้เรามาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกาย10ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับ10ครั้งเรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะครับทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มพร้อมกันเลยครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับท่าออกกำลังกายในครั้งนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับหรือมีข้อติชมประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เช่นเดียวกันสำหรับวิดีโอคลิปนี้พวกผมและทีมงานต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปของเราด้านข้างทางด้านนี้มีปุ่ม Subscribe นะครับอย่าลืมเข้ามากดรับชมและวิดีโอคลิปใหม่นะครับให้รับชมล่วงหน้าเสมอมาอย่าลืมเข้ามารับชมเพิ่มเติมนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ